ก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ก็ว่ากันไปก่อนนะครับผมไม่ได้โกรธอะไรเขานะครับคดีความก็ดำเนินคดีกันไปคือผมกับคุณอัจฉริยะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมีอะไรกันนะนี่ว่าตรงๆนะมีความเห็นไม่ตรงกันแค่บางเรื่องไม่ได้มีเรื่องอะไรโกรธเคืองกันนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็เลิกนะครับเนี่ยลองไปถามสินะว่าเขานึกถึงบุญคุณไหมที่ผมเคยช่วยเขาอะตอนที่เขาโดนปิดเฟซบุ๊กอะใครจะมาให้เขานั่งไลฟ์ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับท่านครับก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ก็ว่ากันไปก่อนนะครับผมไม่ได้โกรธอะไรเขานะครับคดีความก็ดำเนินคดีกันไปอยากให้กลับมารักกันอยากให้พ่อแม่แน่นอนกันเลยอ่ะคือผมกับคุณอัจฉริยะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมีอะไรกันนะนี่ว่าตรงๆนะนะเขาก็รู้ดีกับผมก็ไม่มีอะไรก็แค่มีความเห็นไม่ตรงกันแค่บางเรื่องไม่ได้มีเรื่องอะไรโกรธเคืองกันนะไม่มีเลยนะครับก็ไม่สนใจเลยแต่ตอนนี้อาจารย์คือแบบโอ้ยฟ้องร้องกับทุกคนเลยอ่ะก็อาจจะน่ารักกับเราเอฟซีทุกคนนะแต่ผมไม่อยากให้อาจารย์มาเครียดเพราะเรื่องแบบนี้อาจารย์รู้ไหมอ่ะอาจจะยักเขาฟ้องผมก่อนนะสองคดีนะหนูลองไปถามเขาดูดิสองทุ่มอ่ะเขาฟ้องเราก็ปล่อยวางไงโอ้ยจะวางได้ไงไม่เขาฟ้องผมสองคดีผมก็ฟ้องกลับเขาไปสองสามคดีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยววันหน้าก็ไม่มีอะไรผมกับอัจฉริยะไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะส่วนตัวนี่บอกเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็เลิกเดี๋ยวมันก็เลิกใช่เดี๋ยวมันก็เลิกกันไม่มีอะไรผมกับอัจฉริยะไม่ได้มีอะไรนะด่ากันก็เป็นแค่แซะอะไรต่างๆครับก็ยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับนะก็ถามได้ทุกเรื่องนะครับนะเรื่องผมกับอัจฉริยะเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันมานานด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จบไม่มีอะไรนะมีแต่คนเสือกเท่านั้นที่บางครั้งก็จะมาทิ่มตามอะไรผมก็เขาก็คบกันมานานสมัยก่อนเนี่ย Facebook เขาโดนปิดผมก็มาช่วยเขาให้มานั่งไลฟ์สดอยู่กับ Facebook ผมตั้งนานนะครับเนี่ยลองไปถามสินะว่าเขานึกถึงบุญคุณไหมที่ผมเคยช่วยเขาอะตอนที่เขาโดนปิด Facebook อะใครจะมาให้เขานั่งไลฟ์สดแล้วเขาไปเปิด YouTube สมัยก่อนก็ไม่ดังผมก็ช่วยเขาจริงหรือเปล่าถามเขาดินะเอาความจริงมาพูดนะครับนะผมส่วนตัวอะไรกับคุณอัจฉริยะก็ไม่ได้มีอะไรสุดท้ายเดี๋ยวก็เลิกกันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าอัจฉริยะฟ้องผมก่อน2คดีผมก็ฟ้องแจ้งความกลับไป 2-3 เรื่องก็แค่นั้นน่ะนะจุกรู้นะครับเข้าใจนะครับชัดเจนนะครับFC เขาโทรมาผมก็รับสายนะครับยินดีตอบคำถามอ้าวเจอนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ